ถ้าอยู่บนทำเลที่ดีที่สุดคุณก็จะขายดีที่สุดนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องของการเลือกทำเลในการทำอสังหามาฝากนะครับหลายๆคนนะฮะอาจจะคิดว่าการเลือกที่ดินนะทำเลใกล้เมืองทำเลที่ใกล้แหล่งความเจริญมาทำอสังหาจะทำให้เราขายดีที่สุดนะครับอันนั้นคือเรื่องจริงนะฮะแต่วันนี้เนี่ยรู้ไหมครับว่าทำเลที่ดีที่สุดเหล่านั้นเนี่ยราคามันแพงขนาดไหนนะฮะไร่หนึ่งอาจจะ4 ล้าน 5 ล้าน 6 ล้าน 7 ล้านนะซึ่งสำหรับเรามือใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะเพราะว่ายิ่งต้นทุนที่ดินที่แพงขึ้นเนี่ยนะครับเป็นต้นทุนในการที่ขายบ้านแพงขึ้นแล้วเรามือใหม่นะครับเราทำบ้านแพงๆทำบ้านที่ละเอียดประณีตเป็นไหมครับเรายังทำไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดนะสำหรับไอเดียของผมนะครับคือเลือกทำเลที่ถูกหน่อยใกล้หน่อยนะครับแต่เราเปลี่ยนทำเลได้ไหมครับเราเปลี่ยนทำเลของเราในออนไลน์ได้ครับทำเลในออนไลน์แปลว่าวันนี้ถ้าเราทำเรื่องราวของเราในออนไลน์เยอะๆให้คนเห็นไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ใน TikTok หรือในเพจนะครับแล้วก็ให้คนคุ้นเคยกับเราให้คนนะครับเชื่อมั่นเราผ่านทำเลบนออนไลน์คนสมัยนี้ใช้ออนไลน์ในการขายโครงการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องราวของเราในออนไลน์คนเห็นบ่อยที่สุดคนเห็นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนแสดงว่าคนจะประทับใจเราไกลแค่ไหนถ้าเขาชอบเราเขามีโอกาสที่จะซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหลักการของผมเองก็คือว่าทำเลของตัวเองให้ดีที่สุดก็คือทำให้คนเห็นเราบนออนไลน์ง่ายที่สุดเยอะที่สุดมากที่สุดนั่นคือเราจะมีโอกาสขายดีมากที่สุดโดยที่เราไม่ต้องซื้อที่ดินราคาแพงๆมาทำอสังหาโดยเฉพาะมือใหม่นะฮะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงถ้าเราเจอที่ดินราคาแพงๆวันนี้เราอาจจะไม่มีทุนซื้อที่ราคาแพงๆหรืออาจจะมีทุนซื้อได้แต่มันเสี่ยงนะครับใครมือใหม่ให้ไปฝึกตัวเองใช้ทำเลทองบนออนไลน์ให้เป็นและเราจะได้ต้นทุนในการทำบ้านขายหรือทำอสังหาราคาถูกลงนั่นคือโอกาสที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จง่ายขึ้นนะครับติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในสอนสร้างบ้านขายสไตล์ภูวิลล่าแฟนเพจนะครับหรือ YouTube นะครับโค้ชโจสอนภูวิลล่าหรือช่อง TikTok ชื่อเดียวกันนะครับโค้ชโจสอนภูวิลล่าสำหรับวันนี้อยู่ที่ประเทศเบลเยียมนะฮะสวัสดีครับ